การที่เรากดปุ่มนี้นะครับเนี่ยชอช้างกลายเป็นจอจานครับขอไข่ก็จอจานนะครับแต่จอจานก็ปกติก็คือศูนย์นะครับเพราะตอนนี้มันเป็นเหมือนกับภาษาที่ไม่ถูกต้องอยู่นะฮะสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP Tech Line นะครับวันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคดีๆนะครับในการแก้ไขปัญหาในการใช้งานคีย์บอร์ดนะครับของทางตัว Huawei MatePad Pro นะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันว่ามีปัญหาตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยก็รวบรวมปัญหาที่ผมได้พบเจอเหมือนกันแล้วก็ทำการแก้ไขให้ดูว่าเราต้องแก้ไขยังไงนะครับโอเคเราไปดูที่หน้าจอกันเลยครับครับมาดูที่หน้าจอนะครับปัญหาข้อแรกที่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดที่เพื่อนๆมีถามเข้ามานะครับอย่างเช่นสมมุติข้อแรกนะครับผมเข้ามาที่ออฟฟิศนี้นะครับนิ้วเอกสารขึ้นมานะครับเราทำการพิมพ์นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนภาษาไทยไม่มีให้เปลี่ยนนะครับเพราะอะไรฮะเพราะอาจจะยังไม่ได้เพิ่มภาษาไทยเข้าไปนี่อันดับแรกนะครับผมทำการเพิ่มให้ดูนะครับภาษาไทยเวลาเพิ่มก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลงมานะครับเข้าไปที่ระบบและการอัปเดตนะครับแล้วก็มาภาษาและแป้นพิมพ์นะครับอันนี้นะครับ Microsoft Swift Key นะครับเราเข้าไปเลยครับกดหลายภาษานะครับตอนนี้ภาษาไทยผมปิดอยู่จริงๆติดตั้งไปแล้วนะครับก็กดเปิดได้นะครับคราวนี้เวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็สวิชภาษาได้นะครับอย่างภาษาอื่นเราสามารถเพิ่มได้นะครับโดยการคลิกที่ภาษานั้นนะครับอย่างอันนี้นะครับมาเลย์นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อทำการติดตั้งนะครับตอนนี้คีย์บอร์ดก็มี3เลเยอร์นะครับในการใช้งานนะครับมีไทยอังกฤษแล้วก็มาเลย์นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็กดออกได้นะครับกดปิดนะครับกดค้างเลยครับถามว่าลบไหมนะครับกดลบเลยครับลบปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะมีภาษาให้เราใช้อยู่แค่2อันตามที่เราต้องการนะครับคราวนี้เรากลับไปที่ตัว Word นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้แล้วนะครับนี่นะครับการเปลี่ยนภาษาก็ต้องสไลด์ดีๆหน่อยนะครับบางคนสไลด์แบบหลุดๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เปลี่ยนนะฮะต้องระวังหน่อยนะครับตั้งใจสไลด์นิดหนึ่งนะครับโอเคการใช้งานบนคีย์บอร์ดเสมือนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นปัญหาอีก2ข้อนะครับสำหรับการใช้ของตัว cover keyboard นะครับของตัว MatePad Pro นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วปัญหาต่อมานะครับตอนนี้ผมใส่ cover keyboard เข้าไปแล้วนะครับนะฮะต่อมาที่พบเจอกันนะครับเวลาเราใส่หน้าจอไปแล้วเสร็จแล้วเรากดนี่นะฮะภาษาไทยนะครับเราต้องกระเปี่ยวภาษาอังกฤษนะครับทำยังไงครับก็กดคอนโทรลหรือว่าตัวเป็นขยายนะครับกดขึ้นเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังพิมพ์เป็นภาษาไทยอยู่ดีนะฮะมันไม่ยอมเปลี่ยนให้นะครับไม่ว่าจะกดปุ่มไหนก็ตามนะครับทั้งที่มันขึ้นว่าเปลี่ยนภาษาแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันก็ยังไม่ได้นะครับเป็นเพราะอะไรครับต่อมาปัญหาต่อมานะครับก็คือการที่เรากดปุ่มนี้นะครับเนี่ยชอช้างกลายเป็นจอจานครับขอไข่ก็จอจานนะครับแต่จอจานก็ปกติก็คือศูนย์นะครับเพราะตอนนี้มันเป็นเหมือนกับภาษาที่ไม่ถูกต้องอยู่นะฮะตอนนี้เป็น9 8 7อันนี้ถูกต้องนะครับรอเรือนะฮะอันนี้จอจานทั้งจอจาน2ตัวทั้งที่ไม่ใช่จอจานนะครับปัญหาเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามันต่อเนื่องกันนะครับระหว่างตัวที่ภาษาให้เราเปลี่ยนกับตัวนี้นะครับแก้ไขยังไงนะฮะที่ผมแก้ไขก็คือการดึงออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้งานให้เป็นคีย์บอร์ดเสมือนก่อนนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนให้มันเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับพอเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วเนี่ยคราวนี้เราเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันก็จะถูกต้องแล้วพูดผมพิมพ์ไทยก่อนเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะเป็นอังกฤษแล้วนะครับถูกต้องไม่มีปัญหาคราวนี้เรามากดภาษาไทยนะครับกดขอไข่ชอช้างจอจานคราวนี้ถูกต้องครับก็ไม่ผิดอะไรนะทุกตัวอักษรถูกต้องหมดนะครับขอควายต่อเต่านะฮะจอจานขอไข่ชอช้างเนี่ยถูกต้องขอขวดนะฮะรอลิงบอใบไม้เรายักษ์เราหนูคราวนี้ใช้งานได้ถูกต้องแล้วครับไม่มีปัญหานะครับเปลี่ยนภาษาก็ใช้ได้ดีนะครับนี่แหละครับก็คือปัญหาหลักๆที่ผมเจอมานะครับแล้วเพื่อนๆก็ถามมานะครับก็เลยนำเสนอวิธีการแก้ให้ดูตามนี้เลยครับผม
แล้วครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับปัญหาเบื้องต้น3อย่างที่ผมได้นำเสนอให้ดูนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเจอนะครับปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าก็อาจจะโชคดีที่ยังไม่เจอนะครับแต่แล้วคนที่เจอแล้วก็วิธีการแก้ไขก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีวิธีการอื่นนะครับที่แก้ไขก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมใช้วิธีการนี้ยังไงลองปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับสำหรับการแก้ไขก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ